วันนี้แจ็คจะมาทำแซ่บแห้งปีกไก่นะครับวิธีทำง่ายๆรสชาติอร่อยจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับก็ให้เราเตรียมครกมาโขกเครื่องสมุนไพรครับใส่ข่าหั่นแว่นลงไป1แง่งตะไคร้ซอย2ต้นกระเทียม10กลีบหอมแดง10หัวพริกแห้งเม็ดเล็กครับ15เม็ดความเผ็ดปรับได้นะครับเอาตามที่ชอบเกลือป่นครึ่งช้อนชาโขลกได้เลยครับพอหยาบๆแค่นี้ก็พอได้ครับแล้วก็ใส่น้ำล้างครกลงไป1ถ้วยตวงครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ทีนี้ให้เราตั้งกระทะเตรียมผัดได้เลยครับจุดไฟใช้ไฟกลางครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับนี่ประมาณ3ช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกที่เราโขกไว้ลงไปครับผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับผัดให้หอมฉุนได้เลยพอมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่ปีกไก่ลงไปครับวันนี้จะใช้เป็นปีกกลางน้ำหนัก1กิโลกรัมครับพอใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันหอมมากพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วแบบนี้ใส่น้ำล้างครกลงไป1ถ้วยตวงครับพอใส่น้ำลงไปแล้วปรุงรสได้เลยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกครับ2ช้อนโต๊ะผงชูรสใส่เล็กน้อยครับไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้ให้เราใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวแจ็คจะเพิ่มพริกป่นลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเผ็ดร้อนครับแล้วก็รอให้ปีกไก่สุกและน้ำเนี่ยงวดลงไปถ้าใครอยากให้สุกไวๆเนี่ยสามารถหาฝามาปิดได้นะครับผ่านไป7นาทีให้เราเปิดฝาแล้วก็คนได้เลยครับหอมหอมนี่น้ำจะน้อยๆแบบนี้นะครับน่าทานมากปีกไก่สุกแล้วครับใส่ผักชีใบเลื่อยลงไป1กำมือครับหั่นท่อนด้วยนะใบโหระพาอีก1กำมือครับใบมะกรูด1กำมือเพิ่มความหอมข้าวคั่วครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับโอ้โหแซ่บแห้งคลุกเคล้าให้เข้ากันและน่าทานมากๆเมนูนี้รับรองดูดนิ้วกันแน่นอนครับได้ดูดนิ้วแน่ๆเมนูนี้นะครับพอผักสลดแล้วส่งกลิ่นหอมแบบนี้ก็พอได้ละปิดแก๊สได้เลยครับนี่แซ่บแห้งปีกไก่น่าทานมากลงจานเลยครับไก่1กิโลชิมร้อนๆแบบนี้ได้เลยครับนี่ปีกไก่ใหญ่ๆเลยนะเป่าก่อนนุ่มจุกถึงข้างในนะครับอร่อยแซ่บเลยแซ่บมากแซ่บจริงๆครับหลายท่านอาจสงสัยนะครับรสชาติมันเป็นยังไงให้นึกถึงลาบครับคล้ายๆลาบแต่ว่าแซ่บกว่ามีความเผ็ดร้อนจี๊ดจ๊าดกว่าครับแต่ว่ารสชาติเหมือนลาบครับ
คล้ายๆกับลาบแต่จะว่ามันเข้มข้นกว่านะอร่อยมากอ่ะวิธีทำมันก็ง่ายๆนะครับอยากให้ทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ